ป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างการฝึกซ้อมกู้ภัยแล้วก็แก้ไขสถานการณ์เวลาเกิดไฟไหม้ภายในโรงเรียนปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นครับกรณีของถังดับเพลิงเกิดการระเบิดในระหว่างการฝึกซ้อมครับส่งผลทำให้นักเรียนที่กำลังเฝ้าชมการฝึกซ้อมอยู่ได้รับบาดเจ็บไป10คนและมีรายงานนักเรียนเสียชีวิตไป1คนด้วยล่าสุดนะครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สั่งการไปให้ทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือเยียวยานักเรียนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และหามาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นมาอีกนะครับส่วนในมุมมองความเห็นจากทางด้านนักวิชาการนะครับก็ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นผลมาจากการที่ถังดับเพลิงเก่าหรือว่าบรรจุก๊าซเกินขนาดซึ่งทางด้านคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้กรณีถังดับเพลิงระเบิดที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมรวมไปถึงต้องไปดูแลเรื่องของสภาพจิตใจของนักเรียนกับครูแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้เพื่อช่วยกันระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาอีกทีนี้ในมุมมองความเห็นของทางด้านรองศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับออกมาพูดถึงกรณีอุบัติเหตุถังดับเพลิงที่เป็นชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดระเบิดขึ้นภายในโรงเรียนโดยบอกว่าปกติแล้วเราจะเห็นทั่วไปนะครับว่าถังดับเพลิงที่เป็นสีแดงภายในนะครับจะบรรจุด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และจะมีผงเคมีที่ช่วยในการดับไฟอีกชั้นหนึ่งปกติแล้วถังดับเพลิงสีแดงแบบนี้จะทนแรงดันได้อยู่ที่ประมาณ 1,800 psi หรือถ้าเทียบกันง่ายๆก็คือ126กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ถ้าหากว่าแรงดันเกินกว่ามาตรฐานจะส่งผลทำให้ถังเกิดการฉีกขาดและมีระเบิดตามมาได้ดังนั้นสาเหตุหลักๆนะครับที่มีการวิเคราะห์กันในเบื้องต้นก็คือถังน่าจะเก่าขาดการบำรุงรักษาที่ดีหรืออาจจะเกิดจากการบรรจุก๊าซใหม่เกินขนาดนะครับจนทำให้มีแรงดันมากเกินไปและทำให้เกิดการระเบิดตามมาหรืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับก็คือการวางถังดับเพลิงเอาไว้กลางแจ้งภายใต้อุณหภูมิที่สูงเป็นเวลานานๆก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิดได้เช่นเดียวกันไปฟังเสียงทางด้านอาจารย์วีระชัยเพิ่มเติมครับครับเหตุที่มันมีแรงดันสูงจนทำให้เกิดการฉีกขาดและระเบิดได้เนี่ยนะฮะหลักๆมี2อันเลยนะครับก็คือ1ก็คือถังเก่านะฮะไม่มีการแมนเทนแนนซ์เกิดการขึ้นสนิมทำให้ภาชนะเหล็กที่อยู่ด้านนอกเนี่ยไม่สามารถทนนะครับต่อแรงดันที่ขยายจากด้านในได้ในระหว่างการใช้เนี่ยมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็สารเคมีดับเพลิงไปบางส่วนแต่ว่าแรงดันที่ยังสูงอยู่นี่ทำให้เกิดการฉีกขาดนะครับหรือว่ามีการบรรจุใหม่นะครับซึ่งถ้าเป็นถังดับเพลิงเก่าที่พ่นไปแล้วแล้วเกิดการบรรจุใหม่บางครั้งอาจจะอัดแรงดันเข้าไปมากกว่า 1,800 psi นะครับมากกว่า126กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะนั้นก็เกิดอาการเกิดการเสี่ยงอันตรายได้นะครับหรืออีกอันนึงนะฮะถ้าถังไปอยู่ในจุดที่มีความร้อนสูงก็จะเกิดการขยายตัวนะครับเช่นตากแดดนะฮะเราเห็นในภาพข่าวในจอได้เห็นว่ามีถังดับเพลิงที่วางตากแดดอยู่เยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้อากาศด้านในเกิดการขยายตัวแล้วถ้ามีมากกว่า 1,800 psi เกิดการระเบิดได้ทันทีนะครับส่วนทางด้านพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่าตอนนี้ทางกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปเก็บรายละเอียดหลักฐานในที่เกิดเหตุภายในโรงเรียนราชวินิตมัธยมทั้งหมดแล้วพร้อมกับตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่าถังดับเพลิงเป็นถังที่นำมาใช้ซ้ำโดยไม่มีระบบวาล์วป้องกันซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์เบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีการนำถังเดิมแต่ว่าไปบรรจุก๊าซใหม่แล้วก็วางตากแดดเอาไว้เป็นเวลานานๆส่งผลทำให้อุณหภูมิถังสูงขึ้นทำให้แรงดันขยายตัวและเกิดการระเบิดตามมาแต่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่านี่เป็นข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นส่วนทางด้านการศึกษาครับทางด้านคุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ก็พูดถึงแผนการป้องกันอัคคีภัยภายในโรงเรียนโดยบอกว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในแง่ความปลอดภัยทุกมิติ
เป็นการจัดอบรมครั้งแรกในรอบ6ปีด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีการอบรมช่วยเหลือชีวิตด้วยวิธี CPR มาก่อนแต่ว่าการจัดอบรมในแง่ของการควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ภายในโรงเรียนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแล้วก็ได้ประสานไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ก็เคยสาธิตมาแล้วหลายโรงเรียนไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นต้องดูสาเหตุที่แน่ชัดภายหลังจากการตรวจสอบหลังจากนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็จะเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูดูแลจิตใจของนักเรียนแล้วก็ช่วยกันหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ